ันนี้คืออะไรเข้าอยู่ตรงนี้รออันนี้คือทางเข้าเหรออันนี้ทางเข้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยอันนี้มังกรความสูงมากเลยอ่ะคือมาขอบคุณพี่ทีมงานที่พามามากเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการคิดเด่นแห่งเอาล้านลับกับจุงดาเฮ้ยรอบที่สองได้ชื่อเป๊ะคุณคอมเมนต์ผมหน่อยว่าที่ผมแต่งตัวเป็นไงวันนี้ก็เท่ดีนะเรียกว่าสายเฟี้ยวแล้วผมแต่งตัวเป็นไงครับสำหรับผมนะคุณต้องไหนเขาหมุนหน่อยเร็วกว่านี้หมดแล้วต้องลุกสายสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละ5รอบไม่บอกเลยคือ EP 1อ่ะยังมีบอกบ้างมีดนตรีบายให้ว่าร้านมันประมาณไหนลองฟังดูว่าที่ว่าร้านเฮ้ยเกินมาเฮ้ยเฮ้ยกีตาร์คิดว่าเขาเล่นกันยังไงกีตาร์นี้โอเคเร็วจริงไฟดับเลยอ๋อเต้ไฟดับคือไล่แล้วไม่อยากเห็นแล้วมีความแบบเม็กซิกันใช่รู้สึกว่าถ้ามีความเม็กซิกันมันต้องมีความเผ็ดร้อนมีความแซซี่ so hot หรอ yeah very hot ตอนนี้เราพูดมั่นใจไปในทางเดียวกันมากแต่ทำไมคือสรุปทีมงานแบบไม่ใช่คือเราไปในทิศทางเดียวกันมากเลยนะคือไปแล้วไม่ใช่ก็ตลกอะยังมีคำใบ้เพิ่มอยู่ในซองนี้อุ้ยให้อังเปาเหรอไม่ขอบคุณมากเจดีโอ้โหคุยขาดมาแล้วคุยขาดเลยเฮ้ยมันข่าวเกินไปปะเฮ้ยพอแล้วได้โอเคเฮ้ยภาพแรกเขียนว่าบราซิลแล้วก็ไมโครเวฟมีหมวกเม็กซิกันเฮ้ยนี่เม็กซิกันอย่าบอกนะเม็กซิกันเอ็กซ์บราซิลเฮ้ยในร้านเดียวกันเลยจริงเหรอ cross over ไปดูกันเลยดีกว่าดีครับผม let's go baby อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขินไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมามีขินละเอ้ยอันนี้โดนปล่อยอีกแล้วครับผมคือโดนปล่อยจริงๆคือปล่อยข้ามถนนด้วยนะไม่ใช่อะไรโอ้เมื่อกี้คือต้องข้ามมาไม่ปล่อยข้ามถนนปุ๊บอ้าวถึงแล้วเหรออ้าวพี่ตรงไหนแล้วทุกทีมงานก็วิ่งกันไปหมดแล้วจริงอ่ะรูปนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเป็นไปได้ไงเฮ้ยนี่ไงมันยังไงอู้1 2 3อีกรูปนึงอ่ะเป็นตัวเรียกว่าอะไรนะแผนวงจรไฟฟ้าซึ่งเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่คือนี่นะครับผมพูดภาพนี้นี่นะ1 2 3เอออันนี้คืออะไรรออันนี้คือทางเข้าเหรอไม่นี่ทางเข้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยต้องเปิดดูว่ามันเป็นอะไรในกล่องลองเปิดดูดิอ่ะตรงนี้เฮ้ยมีรหัสด้วยมันมีความเป็นไปได้นะว่ารหัสจะเป็นอันนี้เพราะมันอยู่บนประตูเรามีคอร์สเฮ้ยมันแต่มันมีตัวเลขเต็มไปหมดเลยนะ182791516มันแน่ๆเต็มไปหมดเลยใช่ป่าววะเฮ้ยไม่อ่ะคิดว่าอันนี้แน่เลยเฮ้ยแน่เลยเฮ้ย16090ไม่ใช่คือในรูปแบบมันน่าจะอันนี้ป่ะถ้า make sense สุดอ่ะแบบเพราะว่าแบบเรียกว่ามันอยู่ใกล้พาสโคดพอดีก็น่าจะอันนี้คิดว่าอันนี้แน่นอน1เอ๊ะ1 7 0ใช่ป่ะ0น่ะไม่น่าได้ก่อน3ไม่ใช่โอ้สแกนมีในลองสแกนหน่อยสิโอ้เนี่ยบอกแล้วให้เอาโทรศัพท์มาเออไหนๆลองดูดิเออเฮ้ย8888ครับ888อ่า8ปฏิจัง888เฮ้ยเฮ้ย
ได้แล้วเปิดประตู1 2 3โอ้มาลับมากเฮ้ยลับมากร้านอยู่ไหนร้านอยู่นี่อุ๊ยขอโทษพี่ขอโทษครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปก่อนแล้วกัน Let's go สวยมากเลยเนี่ย It's the locker room ไปเลยครับเฮ้ยนี่ร้านสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยมาคนละโลกเลยเฮ้ยไม่อยากเชื่อว่าแบบในเนี้ยเปิดประตูโดเรมอนจากทางเข้าใช่ไหมใช่คือไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เออใช่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสรุปใหญ่มากเลยนะหูของนี่เต็มเลยอ่ะฝั่งโน้นฝั่งโน้นโอ้โหแต่เก๋มากเลยนะพี่แบบมีรหัสแบบ8888อันนี้คือผมอยากรู้ว่าเนี่ยคือเมนูแบบเรียกว่าแปลกใหม่มากเพราะเราไม่ค่อยได้แบบเจออะไรอย่างงี้มาก่อนแบบมีแบบอะไรนะมีคอนทาร์ทคอนทาร์ทนี่จะออกเป็นครีมมี่ใช่ใช่ใช่แล้วอีกตัวนึงก็คือจะเป็น Revolution Cocktail ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ประจำร้านเราเลยใช่แต่จริงๆทุกตัวคือเป็นซิกเนเจอร์หมดแต่ว่าถ้ามาเราต้องลองคือต้องเป็น Revolution ตัวนี้ใช่คอนทาร์ทแล้วปาปาลาซี่สมมติอย่างเราไม่เคยมาเลยไม่เคยมาแล้วพี่ต้องเลือกเลยว่าแบบ1อย่างเท่านั้นแบบไอ้เด็กคนนี้มันขอปกติแล้วเวลาใครมาผมต้องให้ Revolution เป็นแก้วแรกอยู่แล้วให้รู้จักกับร้านก่อนจัดอาหารใช่คืออุ่นเครื่องตัวอุ่นเครื่องใช่งั้นจัดมาเลยดีกว่าเอาเรฟลูชั่นค็อกเทลได้ผมเอาไป3ตัวเลยไหมทีเดียวอุ้ย3เลยเหรอ3ตัวทีเดียวเลยได้เราไหวอยู่แล้วเราวันตัวตึงอยู่แล้วมาครับได้แล้วครับผมอันนี้ Revolution Cocktail ใช่ปกติเวลาเสิร์ฟเราก็จะจุดไฟกับแอปฟินกับตัวชูการ์คิวต้องนั่นใช่เพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์ร้านเพราะร้านเราชอบเล่นกับไฟเอาแล้วงั้นเรามาชิมกันเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่าเพราะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์สตาร์เตอร์โอ้โหเรเวลูชั่นของนี่เป็นซิกเนเจอร์เมื่อกี้บอกว่าเหมาะกับดังเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นเหมือนหนุ่มขี้เล่นซึ่งลูกเล่นเขามีนะแบบชูการ์คิวบ์แล้วเขาจุดไฟออกมาเป็นแบบลูกเล่นของเขาแต่ระหว่างที่เราดื่มอยู่ก็คือมันมีรสชาติแล้วใช่ไหมแล้วก็ลองก็จะมีกลิ่นเพราะว่าเขาวางสับปะรดไว้ข้างบนแล้วจะแบบมีแบบดื่มไปเรื่อยๆมันจะมีแบบความแอปเปิลด้วยใช่ไหมมีแอปเปิลสับปะรดก็เหมือนรังเลยนะเพราะว่าก็มีความหวานอมเปรี้ยวลูกเล่นต่อไปก็จะเป็นคอนทาร์ซี่แล้วก็จะติดรูปให้ถึงแม้ว่ารูปเราจะปิดตาไอ้รูปเราจะปิดตาแต่น่ารักนะนี่มีความแบบไม่พร้อมปิดตารู้สึกเหมือนแบบไปอยู่ในเกาะฮาวายทรอปิคอลทรอปิคอลมากให้ความสดชื่นนะมันดื่มแล้วตื่นเลยอ่ะอันนี้มันจะไลท์ใช่ไหมอันนี้มันก็สดชื่นแต่มันจะมีความแบบนวลอ่ะนวลเหมือนมันมีอะไรเคลือบเคลือบอ่ะเหมือนใช่กลมกล่อมใช่เปรี้ยวด้วยแล้วก็เปรี้ยวแบบอันนี้เปรี้ยวนำใช่เปรี้ยวนำจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบอ๋อเปรี้ยวจะน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบเหรอเอ้ยเหมาะกับคอนเซ็ปต์ Hidden Agenda เลยน้ำกระเจี๊ยบชอบเหมือนกันน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยนะน้ำกระเจี๊ยบก็เหมือนในหนังจีนไงโอ้ไอ้นี่ไอ้โอ้เล่นเป็นเด็กไปอยู่ได้อีกตัวนี้บอกเลยเวลาลูกค้ามาสั่งคือผมก็จะถามก่อนว่ามันหวานนะดื่มได้หรือเปล่าใช่เพราะมันเป็นฟิลแบบเหมือนดื่มนมแบบว่าเป็นนมแบบรสชาติป๊อปคอร์นครีมมี่แล้วก็มีป๊อปคอร์นเสิร์ฟคู่ให้ทานเล่นจริงๆเหมาะกับสาวๆมากกว่าเหมาะสาวๆเฮ้ยโอ้โหทานได้ป๊อปคอร์นทานได้ว้าวครีมมี่สวีทbut strong คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดมาดึกๆใช่มั้ยเราจะจุดไฟหน้าบาร์เฮ้ยไฟหน้าบาร์เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงครับผมโอ้ย god เนี่ยนึกภาพไม่ออกว่าจริงๆคือเขาจะวางอะไรหรือว่ามันจะเป็นโชว์แบบไหนคือแบบจริงๆแล้วผมเรียกว่าแฟร์บาร์เทนเดอร์เป็นการใช้เทคนิคสกิลของบาร์เทนเดอร์เนี่ยคือเราจะโยนขวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นการโชว์ทักษะที่เพิ่มเติมขึ้นไปในการนอกเหนือจากการทำค็อกเทลอย่างขวดนี้ใช่อย่างขวดเหล้าแล้วก็แบบมีอะไรแบบพวกนี้อยากเห็นแล้วเฮ้ยบอกเลยถ้าผมทำเมื่อกี้ทุกคนได้ดื่มแน่ดื่มน้ำเปล่าขวดแตกอยู่พื้นเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาจริงว่าตอนแรกที่บอกว่าที่พี่บอกว่าจุดไฟตรงเคาน์เตอร์คิดว่าโม้ไม่คิดว่าจริงเฮ้ย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 
โอ้ยเฮ้ยโอเค10ปี10ปีจริง10ปี10ปี truly 10 years โอ้โหโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มี2เฮ้ยเฮ้ยเคยโอ้เฮ้ยโหถ้าเราไปอ่ะถ้าเราทำอย่างเงี้ยไปตั้งแต่วิแรกเฮ้ย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 สวยมากสวยมากเฮ้ยอ่ะโหโอ้โหโอ้ย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 กวนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เก่งมากเกินเหมือนในอยู่ในไอแลนด์เลยโอ้พี่ไม่ร้อนหรอไม่ร้อนร้อนนะผมปกติแต่ว่าผมคือร้อนไรคือร้อนเขาร้อนอยู่นี่จะเป็นไฮไลท์ของร้านเฮ้ยอันนี้มังกรปีมาลองเฮ้ยครับเฮ้ยโซเก่งมากมากมากเก่งมากไว้มาช่วงแบบช่วงปาร์ตี้จะได้เห็นโชว์แบบเต็มรูปแบบกว่านี้แต่ได้ข่าวว่ามีห้อง VIP ใช่ครับผมเราจะมี1ห้องอยู่ตรงทางเข้าเลยจะเป็นด้านโน้นเดี๋ยวผมพาไปถือว่าร้านคือสวยแล้วอยากรู้ว่า VIP มันจะขนาดไหนอ่ะคือมันมีความลาตินอ่ะมันมีความแบบละเล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 รู้จักมั้ยถ้าเอาจริงๆถ้าเราเดินเข้ามาถ้าให้ถามก่อนว่ารู้มั้ยว่าเรามีห้องถ้ามองเรามองอย่างเงี้ยดูไม่ออกเอาจริงมั้ยก็รู้แค่ห้องเนี้ยก็มันเป็นประตูไงแล้วแบบอันอื่นแบบก็มีแค่ทางนี้กับเฮ้ยพี่นะอย่าบอกหรือว่าก็จะเป็นโซนล็อกเกอร์นี่ฮะแต่เราต้องมาหาเบอร์จริงๆคือเราเปิดเงี้ยไม่เจอใช่ต้องหามีเบอร์รับด้วยเหรอมีครับผมเราต้องหาล็อกเกอร์รับให้ถูกเฮ้ยลองหาซิว่าตู้ไหนลองเปิดดูได้ครับนะเฮ้ยเอาจริงมั้ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอันนี้เหมือนห้องน้ำบ้านผมเลยใช่ก็มันจะพูดเลยอันนี้หรอห้องน้ำบ้านผมคือใครเข้ามาบ้านผมครั้งแรกอ่ะจะไม่รู้เลยว่าห้องน้ำอยู่ไหนอันนี้ก็รองเท้านี่ก็รองเท้าไอ้ยะไหนรองเท้างงอาจจะอยู่ในหรือว่าต้องไปเล่นซ่อนแอบกับย่าห้องน้ำครับผมห้องน้ำลองดูฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ไกลหรอเฮ้ยเป็นเวอร์ไฟแล้วมีอะไรอีกไหมครับนี่ก็คือเบอร์18รหัสจะเหมือนเดิมหรือเปล่าขอลอง888ก่อนแล้วกัน888ปุ๊บเอ้าไม่ใช่ใช่ไม่เดี๋ยวมีรูปไหมนะมีไหมมีแล้วไม่ได้หรอจริงๆรหัสเราสามารถเปลี่ยนได้จริงเหรอพี่เปลี่ยนได้เพราะมันเป็นห้อง VIP ไงเวลาใครจะมาใช้เราต้องเปลี่ยนรหัสตามเจ้าของที่มาใช้สถานที่อ๋ออ๋อนี่คือตั้งสำหรับเราเลยใช่ผมมันใกล้ตัวเพิ่งเกิดใกล้ตัวเกี่ยวกับเพิ่งเกิด2คนวันเกิด10ดังอะไร01 10กับ01ผิดเฮ้ย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 ได้หรอได้นี่เฮ้ยเฮ้ยจุกให้เก่งเกินไปปะเนี่ยจีก็พี่บอกว่าเทียบกับตัวผมใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออทีมงานเขาคงคิดมาแล้วแหละคงไม่ใช่เบอร์รองเท้าแน่นอนเฮ้ยโอ้คืออยากจะบอกว่าคือเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เตะตาเตะจมูกมากก็คืออาหารอาหารหอมมากนึกว่ากระจกอยากรู้ว่าห้อง VIP นี้คือมันเป็นยังไงครับคือห้อง VIP มันต้องจองยังไงสมมุติว่าแบบเราอยากมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากใครใช้จริงๆส่วนมากก็เป็นลูกค้าที่เขาอยากได้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยแหละมาใช้ใช่จริงๆห้อง VIP เราจะใช้เป็นแพ็คเกจมากกว่าในการในเรื่องของราคาเป็นแพ็คเกจเปิดตัวแอลกอฮอล์ถ้าเป็นเมนูพิเศษของเราคือเราจะขึ้นชื่อเรื่องทาโก้ก็คือเราก็อยากให้ชิมเป็นตัวบีฟทาโก้เป็นบีฟใช่แล้วก็จะมีชิมทาโก้มีโคคาโมเล่ด้านนั้นโคคาโมเล่ก็คือจะเป็นใช่เป็นคอนชิปแต่จริงๆอันนี้คือยังเป็นเมนูเล็กๆเรายังมีแบบว่าพิเศษอีกอันนี้คือเบสิกนะแต่ยังมีถาดใหญ่อันนี้เล็กหรอใช่นี่ถือว่าเล็กนี่ถือว่าน้อยเยอะครับสองคนน่าจะกินหมดทาโก้บอร์ดครับผมเฮ้ยทาโก้บอร์ดทาโก้บอร์ดจะเป็น10ชิ้นนะผมจะเป็นพระหน้าอย่างละสองเราจะมีเป็นบีฟทาโก้ฮะมีตัวชอริโซ่กับบีฟจะเป็นตัวที่2ใช่แล้วก็จะมีเป็นลัมทาโก้เป็นชิมทาโก้แล้วก็เป็นอาฟิชทาโก้โอ้อันนี้ดูแบบอลังการนะดูอลังการมากเลยอันนี้ดูเต็มปากดูเต็มมากขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเลยนะครับเป็นจอยนะครับผมครับผมขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มจากเมนูแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือมะนาวมาเชียร์สก่อนโอ้โหเนี่ยไม่ได้อะไรมาเชียร์สสามสองยังไง
คือไม่แน่ใจว่าพอเป็นเพราะว่าแบบมันเป็นแบบเม็กซิกันหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเนื้อมีชีวิตอะเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเหมือนเนื้อมันเต้นรำในปากสามชาติไม่ใช่แล้วอร่อยมากอร่อยมากถ้าแบบเนื้อวากิวมันละลายในปากใช่ป่ะทาโคนี้ก็เหมือนเต้นในปากก็คือโดดไปนู่นนี่นั่นเลยแล้วแบบเรียกมันเรียกว่าแบบฟัวแบบ flavor explosion ก็คือแบบกัดเข้าไปอ่ะมันเป็นคอนเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็เป็นบีฟซึ่งบีฟมันจะมีความแบบกลมกล่อมแล้วก็เค็มแล้วก็มีแบบพวกออนเนียนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันลงตัวกันมากเลยอ่ะไม่อยากรู้อันนี้คืออะไรอ่ะไม่น่าอันนี้คือของอันนี้ปะอันนี้เอาไปจิ้มกับทาโก้อ๋อซอสทาโก้ใช่มั้ยขอชิมได้ไหมเดี๋ยวเราลองแบบซอสดีกว่ามาโอ้พอรู้แล้วคือเราจะตัดสินแบบมันไม่ได้เว้ยเธอต้องชิมก่อนนะถึงจะรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงมาดิ อะไรสีอะไรสีนี้ปะชิลลี่เพสต์แน่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้ได้เรื่องเลยโอ้เราพูดตอนเปิดรายการไงว่าคืออยากกินเผ็ดมากๆแล้วอันนี้ก็คือเผ็ดได้ใจนะกินเข้าไปแล้วแบบตีแบบเผ็ดเกินที่เรารับได้ไปแล้วจนเราไม่รู้สึกแล้วชิมกุ้งกันไหมเราไปชิมกุ้งกันซอสอย่างอื่นดีกว่ามาได้มามีความสุขมากเลยอ่ะคือแบบว่าขอบคุณพี่ทีมงานที่พามามากเลยอร่อยมากคืออาทิตย์นี้ทำงานหนักมากกินอาหารกองกินแบบไก่กระเทียมทุกวันเลยแต่วันนี้ได้มากินอันนี้ก็คือแบบเหมือนหิวใจนะเหมือนหิวใจมันคืออันนี้คือเหมือนขึ้นสวรรค์จริงๆอ่ะเราลองซอสอีกอันหนึ่งดีกว่ารู้สึกเผ็ดทุกอันอ่ะออกเค็มๆอ๋อไม่ออกเค็มๆเดี๋ยวลองเขียวอ่อนดีกว่าอันนี้เค็มกว่าผมต้องกินกับคอนชิปอ่ะใช่หอมมากโอ้โหจะปิดรายการแล้วยังกินไม่หยุดเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่มาเนี่ยก็คือเศร้ามากดรอปตรงถนนแล้วเราก็เข้ามาในร้านนะครับผมเราก็มาดูว่าแบบเอ้ยมันมีแบบตัวเลขเต็มไปหมดเลยซึ่งตัวเลขเหล่านี้ก็รู้แหละต้องมีรหัสกดแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบอันไหนคือรหัสซึ่งเราก็หานู่นนี่นั่นนั่นอ่ะเราก็เจอสแกนปุ๊บสแกนเข้ามาในร้านที่เขาทำให้เราดูเป็นพิเศษวันนี้ก็คือโชว์ไฟแตะปุ๊บไฟลุกทั้งแบบโอ้โหแบบทั้งเคาน์เตอร์เลยซึ่งแบบเขาหมุนแบบปุ๊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 บพ่นไฟด้วยเนี่ย dragon breath ซึ่งจะบอกว่าวันนี้คือเป็น first time แล้วจะบอกว่ามันแบบโหมันช็อกมากมันแบบดีมากๆนะครับผมใครที่อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆในการมาเที่ยวบาร์กับเพื่อนหรือว่า มาคนเดียวก็ได้ถ้าเหงาก็มาคนเดียวได้แต่ถ้ามากับเพื่อนก็จะ enjoy มากๆนะครับผมคิดว่าเป็นร้านลับที่แบบอยากจะแนะนำให้ทุกคนมาจริงๆครับผมมีกิมมิคหลายอย่าง surprising มากเลยครับเป็นหนึ่งร้านลับเลยนะครับที่เราแบบอยากจะแนะนำทุกคนน่าจะแบบไปตามสะกดตามรอยสะกดรอยตามสะกดรอยตามยังไงก็ขอฝากรายการด้วยนะครับผมกับรายการกับรายการ Hidden Hangout ร้านลับกับจ้วงยังไงก็ขอฝากรายการพวกเราด้วยนะครับผมกับรายการ Hidden Hangout ร้านลับกับจุงดั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 ง